พริ้วไหวแต่แข็งแกร่งและทุกท่วงท่าต้องสอดประสานกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกินรีสูตรที่บรรยายฉากตอนต่างๆอย่างงดงามคือหัวใจสำคัญของการแสดงบัลเล่มโนรามหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9การซักซ้อมในช่วงสุดท้ายก่อนงานพระราชพิธีนักแสดงนับร้อยจึงต้องให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบตั้งแต่ตำแหน่งยืนนักแสดงอารมณ์ของสีหน้าท่าทางไปจนถึงเครื่องแต่งกายเช่นชุดตัวเอกมโนราที่ได้แรงบันดาลใจจากกินรีสีทองในวัดพระศรีรัตนศาสดารามใช้ผ้าไทยผสานเทคนิคปักฉลุลายและการเพ้นมือที่ต้องปรับแก้ร่วมกับนักแสดงจนถึงนาทีสุดท้ายนอกจากชุดบรรดานักเต้นทั้งหมดกว่า101ชุดแล้วนะฮะชุดที่ดีไซเนอร์บอกว่าใช้เวลาร่วมกับการออกแบบร่วมกับการพูดคุยกับนักเต้นนานที่สุดนั่นก็คือชุดของตัวเอกเลยใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือมีเรื่องชุดของมโนราและก็พระสุทนฉากรักค่อนข้างเยอะคือนางเอกเนี่ยจะโดนจับโยนจับยกจับอะไรเงี้ยเราฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องซัพพอร์ตนางเอกมากที่สุดก็คือชุดตรงนี้ต้องห้ามมีอะไรที่ไปบังวิธีการจับของผู้ชายแล้วก็เต้นเสร็จแล้วเนี่ยเวลายกเนี่ยจะต้องยกได้ง่ายเราก็เลือกที่จะวัสดุเวลาปักเนี่ยต้องเบาแล้วไม่มีรอยขีดข่วนกับผู้แสดงนะฮะอันนี้ผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากงานศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าท่านทรงเลือกปีกแมงทับเอาเข้ามาผมก็รู้สึกว่าปีกแมงทับมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วมันดูคู่กับงานเอกลักษณ์ของไทยมโนราเนี่ยมันเป็นการมิกซ์นะครับเป็นการเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมตะวันตกนะครับบัลเล่เป็นนักเต้นศิลป์ตะวันตกซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างเรื่องมาจากมโนราหรือโนราจากภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถึงแม้เราจะไม่ได้เอาต้นแบบจากภาคใต้มาเลยสักทีเดียวแต่เราเอาอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวที่มีความเป็นไทยทุกอย่างมาประกอบกันเพื่อให้ได้เป็นโชว์หนึ่งขึ้นมานอกจากตัวละครหลักพระสุทนมโนราพรานบุญกินรีและสัตว์หิมพานต์ตามแบบฉบับเดิมแล้วการแสดงบัลเล่มโนราเป็นมหรสพสมโภชครั้งนี้ยังเพิ่มตัวละครพิเศษเช่นยาแฝกและสายน้ำเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9หวังให้การแสดงที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริชุดนี้เป็นเครื่องบันทึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดพึงพอใจอย่างมากนะครับเพราะตอนนี้ก็มันซ้อมไปจนแบบหลายเที่ยวได้ซ้อมกับทั้งสถานที่จริงได้ซ้อมกับเสื้อผ้าจริงได้ซ้อมกับเพลงจริงแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็มีความภาคภูมิใจที่จะนำถวายสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มความสามารถเข้าใจถึงความรักของประชาชนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าถ้าไม่ใช่พระองค์ท่านน่ะหลายๆอาชีพหลายๆสายงานหลายๆดวงใจก็คงจะไม่มาร่วมกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จและประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ทีเดียวก็ต้องบอกว่านี่คือความรักต่อของประชาชนที่มีต่อพระองค์ท่านหลังจากซักซ้อมนานร่วม3เดือนบัลเล่มโนราจะแสดงจริงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ26ตุลาคมที่เวที3โดยใช้เวลาในการแสดงทั้งหมด30นาทีประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์5บทเพลงคือเริงวนารมพรานไพรกินรีวอลส์พิรมรักและอาทิตย์อับแสงเป็นมหรสพสมโภชเพื่อระลึกถึงองค์อัครศิลปินเป็นครั้งสุดท้ายพศธรขอกระจายเกียรติไทย PBS รายงาน